หลังจากนี้นะที่พวกเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่พวกเธอจะต้องฝึกและเรียนรู้เพิ่มเติมไฮค่ะเธอต้องฝึกแต่งหน้าส่วนน็อกนายเนี่ยต้องฝึกทำผมผู้หญิงจะไหวเหรอไม่ยากหรอกส่วนลักทำอะไรก็ได้ขอให้มีประโยชน์ก็พอทำไมลักเขาได้ง่ายจังพี่ยกพี่เห็นข่าวยังไงเห็นอะไรเนี่ยว่าแต่กราฟิกที่ข่าวเนี่ยแล้วยังไงล่ะอ้าวแกเนี่ยไม่ต้องมาสนใจเรื่องของพี่เลยเฮ้ยแล้วไม่สนใจได้ไงพี่มันกล่าวหาว่าพี่เป็นขโมยนะเว้ยอะไรอ่ะไหนดูดิช่างเสริมสวยดีกีแม่หมอชื่อดังเป็นผู้ต้องสงสัยขโมยจนต้องย้ายออกจากร้านเก่าฮะพี่หยกเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละถือว่าคุณผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขามาโวยวายที่ร้านเราเมื่อวานไงใช่ไหมแต่มันปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะพี่หยกก็จริงพี่เดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจพี่หยกผิดกันหมดอ่ะใช่เราจะต้องหาคนร้ายตัวจริงได้ขโมยเพชรให้ได้เฮ้ยต้องหามาหยุดความคิดพวกเธอไว้ตรงนี้แหละจะมาตามสืบเรื่องของฉันทำไมหาเรื่องใส่ตัวกันแท้ๆเลยเนี่ยเอาแล้วไม่ให้สืบได้ไงอะพี่ถ้าเกิดคนอื่นเข้าใจร้านเราผิดอะใครจะอยากมาร้านเราอีกก็ปล่อยเขาไปถ้าเกิดเขาจะเชื่อข่าวลือผิดๆแบบนั้นอ่ะก็ปล่อยเขาไปพี่ไม่ได้แคร์สักหน่อยแค่ทุกคนในร้านเนี่ยรู้ว่าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็โอเคแล้วชิลจะตายปล่อยวางนะหมดนางเอกชัดๆแล้วอย่างนี้เราไงกันต่อดีอะแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องสืบต่ออยู่แล้วสิน้องคืออย่างน้อยไม่ใช่นะคือพี่คิดว่าพวกเราปล่อยวางเหมือนที่พี่หยกพูดเถอะนะเดี๋ยวเรื่องบรรยากาศกันเป็นเรื่องใหญ่อะคนเดียวเฮ้แอป ch3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ